วันที่25เมษายนนี้ก็ดีใจสำหรับทุกคนด้วยนะครับนอกจากจะได้รับค่าแรงที่เพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับเป็นค่าแรง300แล้วก็จะมีการปรับครับในส่วนของรถโดยสารสาธารณะครับเมื่อสักครู่นี้ครับผมได้อ่าน Facebook ของคุณสิริโชคโสภาครับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการสำคัญของทางช่อง Blue Sky Channel นะครับทีวีของประชาธิปัตย์นะครับเขาก็แจ้งว่ากระทรวงคมนาคมครับอนุมัติให้มีการปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะแล้วครับโดยในการปรับครั้งนี้นะครับก็ปรับขึ้นประมาณ 2-3 บาทครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับผมมองอย่างนี้นะฮะคือราคาค่าครองชีพเนี่ยมันต้องปรับขึ้นตามต้นทุนการผลิตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่รัฐบาลเอาถ้าจำกันได้ว่าพอเลือกตั้งมาครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำก็คือการยกเลิกกองทุนน้ำมันของที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่รัฐบาลเพื่อไทยจะมาบริหารเนี่ยที่เคยทำกันมาก่อนในอดีตเนี่ยนะครับก็จะใช้กองทุนน้ำมันเป็นตัวปรับกลไกราคาน้ำมันไม่ให้สูงหรือว่าแพงจนเกินไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีการเรียกเก็บเงินกองทุนน้ำมันของคนที่เติมน้ำมันเบนซินนะครับคนละ7บาทเพื่อเข้ามาอุดหนุนแก๊ส NGV ครับโดยให้เหตุผลนะครับว่าประเทศของเราเนี่ยหากมีการให้บริการแก๊ส NGV มากกว่าน้ำมันหรือว่าเชื้อเพลิงพลังงานประเภทอื่นเนี่ยมันจะมีผลกระทบครับว่าให้ระบบขนส่งมวลชนหรือว่าระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันลดต้นทุนการผลิตลงแล้วพอมาวันนึงครับไอ้7บาทที่เคยเอาไปจ่ายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่มคมนาคมเนี่ยนะครับมันไม่มีอยู่แล้วเนี่ยกองทุนน้ำมันเงินก็ไม่มีเงินเข้าเงินก็ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเงินหมดครับแล้วพอเงินหมดทำยังไงฮะก็ต้องมีการปรับขึ้น NGV อย่างที่เป็นอยู่คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภากรกฎาคมพฤษภามิถุนากรกฎาคมจนครบ6เดือนแค่มิถุนา6เดือนก็จะมีการปรับขึ้นมาเป็น 14.50 สตางค์ถ้าผมจำไม่ผิดนะของ NGV ซึ่งถ้าในตอนที่รัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วไม่มีการยกเลิกเงินกองทุนน้ำมันเบนซินถ้าไม่ยกเลิก7บาทออกไปเนี่ยผมเชื่อว่า NGV จะไม่ปรับขึ้นมาขนาดนี้และการปรับขึ้นมาของ NGV ในครั้งนี้นะครับมันผลกระทบมากจริงมันกระทบกับนี่แหละพวกคุณนี่แหละที่ใช้รถโดยสารสาธารณะใช้รถยนต์ใช้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ NGV อย่าลืมว่าเมื่อต้นทุนในการขนส่งทุกอย่างมันขึ้นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารคือผู้ให้บริการจ่ายเงินเยอะขึ้นคุณเป็นผู้บริโภคเมื่อเขามีต้นทุนที่เยอะขึ้นคุณก็ต้องแบกรับภาระตรงนี้ไปด้วยมันหนีความผิดพลาดไม่ได้จริงๆคืออันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงค่าแรง300นะที่มันทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าแล้วก็ต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องของรถสาธารณะอาจจะแพงขึ้นไปด้วยเอาแค่ประเด็นตรงนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะรู้นะว่าทำไมราคารถเมล์ที่เขาขึ้นเนี่ยมันถึงได้ต้องปรับตัวขนาด 2-3 บาทกันทีเดียวเขาควรจะรู้นะและเขามีสิทธิ์จะได้รู้ความจริงด้วยว่ามันเป็นเพราะทางฝ่ายรัฐนั่นแหละบริหารในเรื่องของกองทุนน้ำมันผิดพลาดจริงๆคุณวางแผนการพัฒนาประเทศยังไงมองออกไปแค่เฉพาะช่วงหาเสียงเหรอ3เดือนแรกยกเลิก7บาทราคากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์คนก็คิดว่าเย่เป็นรัฐบาลเพื่อไทยแล้วของถูกหารู้ไม่ว่านั่นแหละเป็นการฆ่าตัวตายจริงๆวันนี้มันก็เลยเกิดขึ้นครับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยแพงขึ้นตามราคา NGV ที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างก้าวกระโดดก็คิดดูแล้วกันจาก8บาท50กำลังจะปรับให้เป็น14บาท50โดยที่ทางฝ่ายรัฐก็ยังไม่มีมาตรการอะไรที่จะออกมาชัดเจนมันก็จะมีนะไอ้ร้านค้าธงอะไรธงฟ้าหรือธงแดงจำไม่ได้น่าจะธงฟ้านะที่1ชุมชน1ธงฟ้าให้ไปซื้อของกันก็ดีครับก็ดีแต่ผมว่ามันก็เป็นการแก้ที่ยังไม่ตรงจุดอ่ะนะผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจของคุณยิ่งรักเนี่ยเขาเก่งเขาน่าจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ไม่น่าจะมองข้ามนะเพราะผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ผมยังมองออกเลยว่ามันจะขึ้นแต่เขาหวังอะไรหรือเปล่ากับการที่ยกเลิกกองทุนน้ำมันในตอนนั้นหวังแค่เพื่อเอาใจชาวบ้านเพราะว่าตัวเองได้รับเลือกตั้งมาก็เลยขอลดไป7บาทอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นการมองอะไรที่มันสั้นเกินไปหรือเปล่าต้องรู้นะฮะว่าโดยเฉพาะประชาชนต้องควรจะรู้ได้แล้วว่า
ปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรกันแน่ที่ต้องมาจ่ายค่าเดินทางแพงขึ้นเพราะใครต้องมีคนรับผิดชอบครับต้องมีจริงๆ